โครงสร้างก็คือว่ามี2นิกายแต่มีพระสังฆราชได้องค์เดียวฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอๆ 300,000 รายชื่อแล้วก็คณะปมตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่เราทักท้วงก็เพราะว่าสมเด็จวัดปากน้ำนั้นท่านมีข้อครหามีมนทินอยู่หลายประการที่ยังไม่เคลียร์วิวาทะการเมืองเรื่องสงฆ์เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพระสงฆ์มันเป็นเรื่องของพระราชอำนาจมันเป็นเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติที่เขียนไว้ตามกฎหมายและเป็นเรื่องของนันติประเพณีที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นให้มันเดินหน้าไปเถอะอย่าให้ความขัดแย้งทางการเมืองมันลุกลามเข้ามาถึงวัดเลยพระสังฆราชองค์ที่20เปิดปมจันทร์นี้4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS